morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาศเกษมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ morning call นะครับวันนี้ ep ที่12แล้วนะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องหนึ่งที่มีคนสอบถามแล้วก็มาพูดคุยบ่อยมากในช่วงหลังๆนี้นะฮะก็คือเรื่องของการทำ podcast นะครับ สองคำถามที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะฮะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือคำถามที่ว่าพอดแคสต์ทำอย่างไรนะครับใช้ไมโครโฟนยังไงอัดที่ไหนยังไงทำอะไรใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับกับ2คือทําไปทําไมอ่าเห็นทำพอดแคสต์ไปนั่งเยอะๆเนี่ยทำแล้วได้เงินหรือเปล่านะครับทําเพื่ออะไรนะครับทำแล้วได้อะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกัน2ท็อปิกนี้ละกันนะครับ20นาทีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องกล่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกว้างๆก,ก่อนนะกันนะครับพอดแคสต์ Podcast เนี่ยพูดได้ง่ายก็คืออย่างที่พวกเราฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะก็คือเหมือนอธิบายง่ายก็คือเหมือน YouTube แบบไม่มีภาพเนี่ยแหละฮะ อยากฟังตอนไหนก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยในอเมริกาหรืออะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างเป็นที่นิยมพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยยังถือว่าโอ้โหยังยังไม่บูมยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับทั้งทงที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเคยคิดไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปี2017นะฮบเพราะะประมาณจนถึงวันนี้ก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะว่าพอดแคสต์เนี่ยมันน่าจะบูมในไทยนะเพราะว่า คนไทยเนี่ยรถติดนะครับแล้วก็พอรถติดเนี่ยแทนที่เราจะฟังวิทยุเนาะซึ่งเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาตรงนั้นมาฟังเรื่องราวที่บางครั้งเป็นสิ่งที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสาระเรื่องราวเกี่ยวกับหนังภาพายนตร์อะไรอย่างงี้ดนตรีแล้วแต่นะครับก็คิดว่าพอดแคสต์มันน่าจะเวิร์กแต่ก็ปรากฏว่า ก็มีคนไทยแบบเริ่มที่จะฟังแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้กลุ่มคนที่ทำพอดแคสต์ก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าที่ขยันทำกันจริงๆก็คืออย่างเช่นอย่างกลุ่ม GetTalks นะครับหรือว่า youtube นะครับอะไรพวกนี้เขาก็ทำกันแบบทำกันเยอะมากนะครับทำกันขยันทำมากๆหนึ่งกลุ่มนี้ผมนับถือเลยนะฮะเป็นน้องที่รู้จักกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งที่ทำขยันทํามากๆก็คือคุณรวิทนะครับที่ทำพอดแคสต์ชื่อ Mission to the Moon นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกันกบเพจ a c e b o o k ของคุณรวิทเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมนับถือในความขยันที่จะทำพอดแคสต์จริงๆเพราะว่าเขาทำทุกวันเลยนะฮะ ผมบอกเลยว่าผมทําไม่ได้จริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยผมทำพอดแคสต์อยู่ประมาณ3รายการนะครับสรายการก็คือรายการแรกชื่อ f o n d e r c a s t นะครับรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ผมจัดกับคุณแบงค์สุทธินันนะครับผมศิสุทธิ์ดิ์นะครับที่เป็น f o u n d e r ของ Magneto Lab นะครับแล้วก็ Content Chief นะครับน้องแบงค์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างพลังงานสูงมากเลยนะครับก็มาชวนผมทำผมก็เออมี มีความคิดที่อยากจะไปสัมภาษณ์โฟลเดอร์อยู่แล้วก็เลยอยากจะทำอยากจะทำพอดแคสต์รูปแบบนี้มานะฮะโดยคอนเซปต์ของโฟ er ลเดอร์แคสต์นะครับก็คือเราจะไปสัมภาษณ์คนที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวเลยก็คือเป็นโฟลเดอร์บริษัทนะครับแล้วก็จะเป็นบริษัทที่เราสนใจด้วยนะครับมีแองเกิลมีมุมอะไรต่างๆที่เราสนใจเราก็จะเข้าไปสัมภาษณ์นั่นแหละฮะนะครับ,นะร,บรายการที่2ก็คือ Creative Wisdom นะครับ Creative Wisdom เนี่ยเป็นรายการที่ผมจัดคู่กับคุณโจนะครับซึ่งเป็น MD ที่ R G B 22เหมือนกันนะครับทีนี้รายการนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของออการ management การทำงานการทำธุรกิจการ people management การพูดคุยกับคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเทคนิคต่างๆในการทำงานนะครับนั่นคือ Creative Wisdom นะครับแล้วก็ รายการนี้นะครับเป็นรายการที่3ก็คือ Morning Call นะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมอัดเองคนเดียวนะครับรายการนี้ก็จะอัดง่ายหน่อยเพราะว่ามีผมคนเดียวเลยนี่แหละนะฮะซึ่งพอง่ายก็จะสามารถที่จะอัดได้ทีหน่อยนะครับอะไรก็ตามผมก็ตั้งตัวเองไว้ว่าเอออยากจะอัดสักประมาณสัปดาห์หนึ่งสักสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคงไม่ได้5ครั้งก็คือกะว่าจะทําแบบเฉพาะ วันทํางานเลยประมาณนี้นะครับทีนี้โปรดักชันของแต่ละงานเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่างานที่ง่ายสุดก็คืองานนี้แหละครับคือ Morning Call นะครับมอร์นิ่งคอรเนี่ยผมอัดเองคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ยากนะครับซึ่งเทคนิคน,นี้สามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดคุณอยากทำพอดแคสต์เหมือนกันนะครับผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมใช้ iPhone 1เครื่องกับโปรแกรม Voice Recorder รธรรมดาๆหนึ่งตัวนี่แหละครับ แค่นี้เองกดอัดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ความยากของมันไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมการอัดนะฮะแต่ความยากเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่อัดมากกว่านะครับว่าจะใช้สถานที่ไหนที่อัดแล้วเสียงมันจะดีเสียงแล้วออฟังแล้วมันจะแบบ เงียบพออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมเคยทำพอดแคสต์มาก่อนนั้นนี้แล้วคือเสียงรอบข้างมันดังบ้างเสียงลมเสียงอะไรอย่างงี้ยมันดังมันทำให้บางครั้งเนี่ยคนฟังไม่ค่อยอยากฟังนะครับเพราะว่าเสียงมันดังเกินไปนะครับทีนี้เราก็ต้องหาที่ท่้งเงียบใช่ไหมฮะที่เนื่องจากผมอัดที่บ้านเนี่ยดังนั้นเนี่ยโลเคชันแรกเลยที่ผมหาก็คือก็คือที่ใช้นะครับก็คือที่ที่ห้องทานข้าวนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าพอไปอัดที่โซนที่กินข้าวเนี่ยซึ่งเป็นห้องใหญ่เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะก้องนะครับเสียงมันจะกังวานสะท้อนก้องๆ้องนะฮะพอเสียงก้องปุ๊บเนี่ยผมก็ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าแบบมันมันกว้างนะฮะก็เลยต้องไปหาโลเคชั่นใหม่นะครับโลเคชั่นที่2ที่ผมใช้ก็คือห้องเก็บของใต้บันได <c oughs> นะฮะคราวนี้มีทรัพย์เสียงเยอะเลยนะครับมีแบบ วัตถุวัดสดุอะไรอยู่รอบๆเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยเสียงมันจะไม่ก้องละนะครับเสียงดีเลยนะครับเข้าไปยืนอัดอยู่ในห้องใต้บันไดนี่เสียงดีเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือผมต้องยืนอยู่ในห้องนั้นแล้วมันก็ร้อนด้วยนะครับก็เลยคิดว่าไม่เวิร์กละนะครับก็มีอยู่เทปต้นๆเนี่ยนะฮะท,ที่ที่ไปอัดอยู่ในห้องเก็บของนะครับทีนี้มาถึงโลเคชันที่3นะครับซึ่งเป็นโลเคชันเนี้ยนะครับที่ผมอัดอยู่เนี่ยนะครับให้ถ่ายว่าผมอัดที่ไหนฮะ ถือว่าเป็นสถานที่เพอร์เฟที่สุดสำผมเลยก็คือในรถยนต์นะฮะตอนนี้คือผมอัดอยู่ในรถยนต์นะฮะรถยนต์เนี่ยที่อัดเนี่ยก็คือผมต้องนั่งอัดอยู่ในรถยนต์ตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพน,นั้นเสียงก็จะดังนะครับก็ต้องมาอัดตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตรู่อะไรประมาณนี้นะครับถึงจะได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือสถานที่อัดไปละนะครับส่วนการตัดต่อนะครับ พอได้ Sound ได้เสียง Voice ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาเสียงเนี้ยเข้าโปรแกรมตัดต่อนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผมใช้โปรแกรมของ Adobe ชื่อ Audition นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเวลาเราพูดแล้วเนี่ยเราเน้นพูดให้เป็นธรรมชาติบางทีผมพูดก็มีเอออาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปนะครับถ้ามันไม่ได้พูดผิดมากหรืออะไรที่มันแย่มากเนี่ยเราก็ คงมไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมากนะครับผมใช้ออดิชั่นเพื่อปรับเสียงให้มันพอดีพอดีกันกับที่เคยอัดในในอีพีก่อนๆนะฮะดังนั้นนะ่ะคือเราเราแค่อยากจะให้เสียงมันเท่ากันเกิดบางคนอยากฟังเราแบบอีพีต่ออีพอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องมาหลีเสียงเปิดเสียงว่าถ้าเกิดเสียงมันเท่ากันก็น่าจะพอไปได้อะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือแบบ ไอเดียเนาะในการใช้ออร์ดิชันนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บก็อัพโหลดขึ้นเซาว์คลาวนะครับผมใช้เซาว์คลาวเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าเซาว์คลาวเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่ามันจะให้ฟรีแค่ประมาณรวมรวมเอ่อ สิ่งที่เราพูดทั้งหมดที่เราอัพขึ้นไปเนี่ยความยาวประมาณ3มชั่วโมงนะครับถ้าเกินจากนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะครับซึ่งสําหรับผมแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเรากะว่าจะทําจริงจังทาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็จ่ายไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายนะครับอินเทอร์เฟซสวยงามอะไรประมาณนี้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับนั้นก็เลยใช้ SoundCloud อัพนะครับส่วนขั้นตอนในการที่จะคอนเน็กต์จาก SoundCloud ให้มันอัพขึ้นไปบน p o d c a s ส Apple p o d c a s t ยังไงเนี่ยอันนี้ผมผมบอกเลยว่าผมเคยเซตอัพเองครั้งแรกเนี่ยแล้วผมก็ลืมไปแล้วเออแต่ว่ามันต้องไปทำโค้ดทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเออก,ก็งงนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวตรงนี้ถ้าสนใจจะทำจริง,รงลองมาคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าออลองไปรีเสิร์ชนะครับไปเสิร์ชจากเว็บอะไรพวกนี้ก็ได้นะ่าจะมีสอนอยู่นะครับ ไม่ก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะผมเองก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มันก็ต้องก็ยังทําได้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นมอร์นิ่งคอร์นะครับมอร์นิ่งคอร์ผมอัดเองคนเดียวนั่งอยู่ในรถก็อัดได้ก็จบเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งครับบางทีผมพูดผิดนะครับพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยนะครับไม่ต้องไปรอตัดต่อ,ตอ,ตอที่ออรดิชันนะครับผมตัดต่อที่ตรง voice recorder เนี่ยนะครับก็คือหยุดเสียงนะครับแล้วก็ รีวาวย้อนกลับไปดังจุดที่เราอยากจะแก้แล้วเราก็พูดใหม่นะครับง่ายดีนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับถัดมานะครับรายการที่2ก็คือ Creative Wisdom รายการนี้เนี่ยโอ้โหห่างหายไปนานมากนะครับเพราะว่าก,กว่าจะประกบกับคุณโจได้เพื่อที่จะอัดหนึ่งรายการเนี่ยมันโอ้โห ใช้เวลากว่าจะเจอกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างยุ่งนะครับรายการนี้เนี่ยอัด2คนนะครับก็ใช้ไม้สตัวนะครับทีนี้เนี่ยผมใช้ไมลอยนะครับตัวนี้ใช้ไมลอย2ตัวนะครับแล้วก็ผมตัวหนึง่งคุณโจตัวหนึง่งแล้วก็จะมีตัวมิกเซอร์ที่รับเสียงเข้าไปแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คอยบันทึกเสียงซึ่งดูแลโปรดักชันลังการเนาะเพราะว่าต้องมีน้องคนหนึ่งคอยคอย ดูเรื่องสาวตรงนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าโปรดักชันมันยากไปนิดหนึ่งเนะยกำลังหาวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้เช่นผมกับคุณโจมี voice r e c o r d เดคนละตัวคือถือ iPhone คนละเครื่องนี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยเอาสอันนี้มาประกอบกันนะครับคิดว่าไอแบบนี้น่าจะง่ายนะครับแล้วก็เผอิญว่าที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็มีห้องอัดอยู่แล้วซึ่งเป็นห้องซ้อมดนตรีก็ใช้ห้องนั้นแหละครับเป็นสถานที่อัดเสียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีห้องอัดเสียงก็ใช้แบบอย่างเนี้ย ที่ที่คแคบเง,งียบๆนะครับแล้วก็มีวัสดุซับเสียงคือมีคือมันไม่ได้แบบเป็นห้องโล่งที่เป็นเสียงกล้องก็น่าจะพอนะครับส่วนรายการที่3นะครับก็คือ f o ลเดอร์แคสนะครับที่พูดถึงที่ทํากับคุณแบงค์นะครับโฟลเดอร์แคสเนี่ยเป็นรายการที่ต้องบอกว่าลงทุนสูงสุดเลยนะครับลงทุนสูงสุดเลยนะครับความหมายก็คือว่าเราตั้งใจที่จะไปสัมภาษณ์โฟลเดอร์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือ เราก็จะต้องหนึ่งเลยเลือกก่อนเลยว่าเราอยากจะคุยกับใครนะครับเราสนใจอะไรเขาตรงไหนนะครับหลังจากนั้น2ครับเราก็มานั่งศึกษาดูว่าเออแองเกลิลที่เราอยากจะพูดคุยคืออะไรนะครับจากนั้นครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็3ก็คือโทรไปนัดโฟลเดอร์เหล่านั้นว่าเราอยากจะเข้าไปขอสัมภาษณ์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโฟลเดอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะค่อนข้างเป็นคนไนท์อยู่แล้วนะครับเขามองว่าเราเป็นสื่อ อย่างหนึ่งเขาก็ถ้าว่างนะครับเขาสะดวกนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็แค่ติดต่อว่าเราว a n จะรดการฟลเดอร์แคสต์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีน้องในทีมเป็นคนติดต่อไปนะครับหรือบางทีก็เป็นคนที่เรารู้จักนะครับอย่างคุณหมูอุ๊บบีอย่างเงี้ยครับคุณชาคริสย้ำนามนะครับหรือว่าคุณต้นเพนกวินอิชาบูอะไรพวกเนี้ยก็คือเราก็รู้จักหมดเลยดังนั้นเราก็เลยติดต่อเข้าไปง่ายบางทีก็เป็นเพื่อนๆกันเรามีเพื่อนเก่งๆเยอะก็ ก็ชวนเขามาคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่โปรดักชันเยอะก็คือเราต้องพอนัดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนัดวันแล้วเราก็ต้องออกเดินทางไปเพื่อไปเจอเขานะครับบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับออฟฟิศเราสักเท่าไหร่นะครับก็เขาอยู่ไหนเราก็ไปที่นั่นนั่นแหละนะฮะทีนี้พอเราไปเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่สองคนไม่ใช่แค่ผมกับแบงค์นะครับแต่ว่าก็จะมีน้องทีมงานอีกนะครับ เดิมทีเนี่ยก็มีทีมงานอีกแค่อีกสองคนประมาณนี้ก็คือคนอัดเสียงคนหนึ่งกับอีกคนก็คอยดูแลระเบยียบเรียบร้อยทั่วไปนะครับพอตอนหลังๆโปรดักชันเริ่มเยอะเนื่องจากมีคนบอกว่าเฮ้ยไหนๆเ่ะเดินทางไปเจอฟาลเดอร์แล้วทำไมไม่ทำเป็นคลิปวิดีโอล่ะนะครับผมบว่าเออว่านั่นสินะเออเราอุตส่าห์เดินทางไปถึงนั้นเอาทำคลิปก็ได้พลากคลิปก็เลยต้องเพิ่มคนเข้ามาอีกอ่ะมีคนหนึ่งถ่ายคลิป มีกล้องหนึ่งเป็นกล้องที่ตั้งเฉยๆส่วนอีกกล้องหนึ่งเป็นกล้องที่ติดอยู่กับตัวออสโมนะครับออไอตัวกันสั่นนะฮะไอตัวไอตัวแท่นกันสั่นนะครับแล้วก็น้องคนที่ถือออสโมนี่ก็เป็นกล้องแบบที่วิ่งไปวิ่งมาซูมได้นู้นนี้นั้นนะครับเสร็จแล้วพอจบจากการไปสัมภาษณ์งานยากคืออะไรงานยากก็คือต้องกลับมาตัดต่อทำเสียงทำภาพ จากการที่ไปสัมภาษณ์นั่นมานั่นแหละครับทีนี้เมื่อกี้นี้ลืมเมนชั่นไปว่าไอเสียงที่เราได้เนี่ยเมื่อกี้นี้ผมคนสัมภาษณ์สองคนนะครับคือผมกับแบงค์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับซึ่งบางครั้งโฟลเดอร์มีสองคนด้วยนะครับก็แล้วแต่บางครั้งเสียงก็มาสามช่องบางครั้งก็มาสี่ช่องนะครับมีไม้สามตัวบ้างสี่ตัวบ้างแล้วแต่หน้าที่ของคนตัดต่อเสียงก็จะแบบโอ้โหงานหนักเลยนะครับต้องมาตัดเอาเสียงไอออกเสียง ลมออกเสียงกระแอมบ้าง Omaha, นู่นนี่นั่นเยอะๆไปหมดเลยนะครับโอ้โหพาะมาจากหลายคนนะครับส่วนทีมตัดต่อวิดีโอก็ตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอไปนะครับแล้วก็เอาเสียงกับภาพเนี่ยมาแมปกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่างาน f o l d e r c a s t เนี่ยเป็นงานที่ลงทุนสูงนะครับเพราะว่าเอ่อโปรดักชันของเขิงกล้องเครื่งก็ไม่ได้แบบใช้กล้องเวอร์นะแต่ว่าที่ว่าลงทุนสูงก็คือต้องใช้คนเยอะ แล้วก็ใช้เวลาเยอะด้วยบางครั้งออกไปทีหนึ่งเนี่ยหายไปครึ่งวันนะครับกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะครับดังนั้นหลายครั้งเราจะพยายามนัดโฟลเดอร์ให้ได้แบบวันหนึ่งเนี่ยสักสองคนนะครับแต่ก็เป็นไปได้ยากมากท่า <laughs> นถ,ถ้าวันหนึ่งนัดได้สองคนนี่จะคือจะวันจะเป็นวันที่เพอร์เฟกมากเพราะว่าเออเราจะได้แบบเสียเวลาไปเลยตเต็มตเต็มหนึ่งวันแล้วก็จบไปเลยนะครับก็ะจะได้สองอีพีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ลงทุน ลงทุนเวลาเยอะนะครับทีนี้นั่นก็คือโปรดักชันทั้งหมดนะครับโปรดักชันทั้งหมดที่เล่ามานะครับถ้าง่ายที่สุดถ้าอยากทำอดแ c a s t นะครับทำแบบ morning call เนี่ยก็คือใช้ voice recorder อัดลยง่ายๆนะครับผมใช้ audition ตัดต่อนะครับผมเคยได้ยินว่าบางคนก็ใช้ garage band ที่อยู่ใน apple อยู่แล้วนะครับโปรแกรมฟรีนะครับตัดต่อแต่พอดีผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า น่าจะมีออปชันแบบนั้นอีกนะครับทีนี้คำถามมีคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามยอดทีก็คือทำทำไมนะครับทำทำไมเอาไล่มาจากอันแรกก่อนนะครับ Morning Call นะครับ, morning call, รบ morning call กับ Creative wisdom เนี่ยเป็นรายการสองรายการที่เหมือนกับเราให้ความรู้นะครับมีเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับเทคนิคในการบริหารจัดก,การคนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่าง Morning call แบบนี้แนะนําหนังสือบ้างนะครับ เราไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับการใช้เขาเรียกว่าอะไรการแบ่งเงินนะครับจัดสรรเงินเดือนของเราอย่างไรให้แบบมันมันเป็นการจัดสรรที่เวิร์กที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายๆอ n g เกที่เราพยายามพูดถึงเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนฟังนะครับทีนี้การทําแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันแน่นอนเลยก็คือผมต้องบังคับตัวเองนะครับต้องบังคับตัวเองให้ไปหาความรู้มา แล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังแน่นอนว่าหลายๆ EP เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่บางครั้งผมไปบรรยายมาอยู่แล้วหรือบางครั้งเป็นเบื้องหลังการทํางานของผมเองอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไรต้องรีเสิร์ชเยอะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้แบบไม่เต็มที่เนาะเราก็ต้องไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าคนฟังเนี่ยบางทีเขาฟังไปแล้วเขาจําได้แต่เกิดเขาจําไปแบบผิดผดนี่มันก็เสียหายเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าง Morning Call เนี่ย เอทีฟวเนี่ยผมเคยจับเวลานะครับบางครั้งผมใช้เวลาเนี่ยในการเร์ชเนี่นนะครับประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแล้วก็มานั่งอัดอย่างเงี้ยนะครับก็อัดประมาณ20นาทีถึง30นาทีอัดเสร็จปุ๊บเอาไปลงโปรแกรม Audition ตัดต่อซึ่งก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับแค่ใส่จิงเกิลหัวท้ายแล้วก็อัปโหลด นะครับแต่ว่าเวลาอัปโหลดแล้วก็ต้องมีทําหน้าปกด้วยนะครับหน้าปกผมใช้โปรแกรม c a n วานะครับที่มีอยู่ใน p p o o n นะครับเป็นแอป p p o o n นะครับไม่แน่ใจ Android ก็น่าจะมีมั้งฮะใช้โปรแกรม c a n วาในการทําหน้าปกง่ายๆอย่างงี้นะฮะแล้วก็พอจบแล้วก็อัปโหลดนะครับใช้เวลารวมๆวม้วเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะไปมาประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับต่อ EP นะครับสำหรับตัว Morning Call 4เนี่ย4-5ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดว่าผมทำทุกวัน ผมทําทุกวันเนี่ยอืมันน่าจะกินพลังงานพอสมควรเลยนะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าผมค่อนข้างนับถือเลยโอ้โหคุณลวิทนี่ทําทุกวันนี่ผมว่าคือจะทําทุกวันได้คือเราต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็มามาพูดได้เลยประมาณนี้นะครับเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยผมพูดเรื่องพอดแคสต์เนี่ยผมไม่ต้องรีเสิร์ชเลยนะครับเปิดอัดได้เลยเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมอันนี้ก็ไม่ต้องรีเสิร์ชอะไรละนะครับ นั่นคืออย่างแรกที่ได้อย่างแรกที่ได้ก็คือเราได้อะไรครับได้ความรู้ <_ sl ope> ผมเองได้ความรู้เยอะมากเนยนะครับจากการที่เราบังคับให้ตัวเราเองเนี่ยลองมาอัดพอดแคสต์สัปดาห์ละสองสาครั้งเนี่ยนะครับดังนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆประมาณสองสาเรื่องนะครับการอัดพอดแคสต์ข้อดีอย่างแรกก็คือได้ความรู้นะครับตัวเราเองได้ความรู้นะครับคืออย่างที่เราเคยอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่า การที่จะเรียนรู้เนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายๆแบบนะครับเช่นอ่านหนังสือนะครับหรือไปเรียนเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับทำให้เราได้ความรู้นะครับแต่การที่เราได้ความรู้แล้วเราจําได้ดีเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คืออ่านเสร็จแล้วเขียนเรียบเรียงเป็น Wording ของเราเองแล้วก็ มาสอนมาพูดให้คนอื่นฟังถ้าเกิดเราสามารถพูดเราสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้เราจะเข้าใจและเราจะจําเนื้อหาเหล่านั้นได้ดีกว่าแค่เป็นคนอ่านนะครับนะอันนี้ข้อดีมากๆเลยของการทำา m o r n i n g c a l l Podcast นะครับทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนมากๆเลยของในในมุมของ f o ลเดอร์แคสต์ละกันนะครับโฟลเดอร์แคสก็คืออะไรฮะก็คือผมได้เจอโฟลเดอร์ผมได้เจอคนเก่งๆผมได้เจอคนที่ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมากๆพอสมควรเลยนะครับได้คุยกับพวกเขาได้แชร์ความคิดได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหลายคนเป็นเพื่อนเราก็จริงแต่โอ้โหปีหนึงไม่เคยเจอกันเลยพอมี f a t เดอร์แคปุ๊บเฮ้ย hey, ขอไปสัมภาษณ์หน่อยดีอะไรเงี้ยเออได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่เราคุยกันก่อนที่จะบันทึก แล้วก็หลังมันทึกเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็เฮฮาสัพเพเฮระหรือบางทีก็เป็นเรื่องอินไซต์ที่แบบบอกกันไม่ได้ในคลิปอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออข้อดีของการทำโฟลเดอร์แคสต์เนี่ยครับก็คือการได้ไปเจอคนนะครับการได้รู้เบื้องหลังของเขานะครับโอ้โหคือผมอย่างอย่างโตฟูซังนะครับที่ขายน้ำเต้าหู้ที่เซเวนก็เป็นหนึ่งใน EP ของ f ฟลเดอร์แคสต์เนี่ยนะฮะ ถามเขาว่าใครคือไอดอลของเขานะเขาบอกว่าไอดอลของเขาคือพระพุทธเจ้าโอ้โหนี่แบบเรารู้สึกคนลุกเลยนะฮะบางคนแบบส่วนใหญ,ญ่จะชอบบอกอะไรสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กใช่ป่ะนะครับนี่บอกพระพุทธเจ้านะครับบางคนบอกว่าไอดอลของเขาคือพ่อแม่เขาเองนะครับก็มีเหมือนกันโอ้โหแบบผมคิดว่าการได้ได้แชร์มุมมองกับคนที่เก่งๆนะครับมันช่วยปรับทัศนคติเราได้มากๆเลยนะครับคําถามไฮไลท์เลยนะครับก็คือทําแล้วได้ตังค์หรือเปล่า ทำแล้วได้เงินหรือเปล่านะครับตอบเลยนะครับว่าจนวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตังเลยนะครับยังไม่ได้เงินสักะบาทเดียวนะฮะจากฟาเดอร์แคสต์ทางทีมก็พยายามไปขายสปอนเซอร์อยู่นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าจํานวนคนฟังเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการว่าจํานวนคนฟังพอดแคสต์ Podcast, มันไม่ได้เยอะนะครับอ,อถึงแม้ว่าคนที่ได้เยอะๆนะครับก็อย่างเช่นของคุณวิทย์เนี่ยผม เลยสังเกตดูคนคนฟังประมาณหลักหมื่นคนนะครับหรือ GetTalk กเนี่ยก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นก็นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็พยายามมอนิท z e อสิ่ก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้เยอะแบบเหมือนแบบโฆษณาทีวีหรือวิทยุขนาดนั้นมัน้งฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคนอื่นเขาได้รายได,ได,ได้ขนาดไหนส่วนตัวผมเองยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนฟังเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับ อย่างไรก็ตามในส่วนตัวผมเองเนี่ยกลับคิดว่าคือเคยตั้งตั้งใจไว้กับน้องแบงค์นะครับว่าเฮ้ยเราจะทำฟาร์ดี้แคสถึงแค่ประมาณ20 ep ถึงยี่สิบห้า ep ก็พออะไรประมาณนี้นะครับแต่แล้วพอทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อะไรเยอะกว่าสิ่งที่เงินสามารถจะซื้อได้นะครับดังนั้นก็เลยคิดว่างั้นเราก็ทำต่อไปแต่ว่าช่วงหลังก็แผ่วลงหน่อยเพราะว่าแบงค์เองก็ยุ่งผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เยอะแยไปหมดเลยนะครับ ก็นั่นแหละฮะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องราวของการทำพอดแคสต์นะครับตอบคำถามว่าทำอย่างไรแล้วทำทำไมนะครับก็ชัดเจนเนาะทำทำไมเนี่ยนะฮะก็คนถามเยอะเลยเนาะได้ตังหรือเปล่านนั้นนะครับแต่หลักๆเลยคือเราได้ความรู้แน่นอนทบทวนตัวเองนะครับบังคับตัวเองให้รีเสิร์ชนะครับแล้วก็บังคับตัวเองให้พูดในภาษาเราเองเราจะได้จําได้นะครับแล้วก็2คือการทำโฟลเดอร์แคสต์เนี่ยเราได้เจอคน เก่งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็รู้สึกดีนะครับได้ได้มุมมองแกๆใหม่ผมว่าหลากักๆเลยเป็นเรื่องของความรู้นะครับและเน็ตเวิร์กินงนะครับนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทำพอดแคสต์นะครับก็แนะนําให้ทํานะครับผมก็รออยากจะฟังพอดแคสต์ดีๆจากคนไทยอีกนะครับที่แบบมีความสามารถในแง่มุมอื่นๆบ้างนะครับที่ไม่ใช่แง่มุมเดียวกันกับผมหรือ ที่มีอยู่ปัจจุบันอาจจะมีบางคนมาในเรื่องของกีฬาบ้างก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการ์ตูนหรือเรื่องอะไรที่เราแบบเนิร์ดในเรื่องนั้นนะหรือเราชอบในเรื่องนั้นนะ่ะทําในเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วมันจะเป็นการบังคับตัวเราเองให้หาความรู้เพิ่มแล้วเราก็จะแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนําให้ทํานะครับใครที่ติดปัญหาอะไรจริงๆก็ลองลองลอินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับที่ a ฟ e b o o k นะครับเก่งสิทธิพงศ์นะครับ ก็จะพยายามหาคําตอบหรือถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามคอนเน็กให้กับน้องอที่เขาเชี่ยวชาญกว่านี้นะครับก็น่าจะเวิร์กดีนะครับโอเคนะครับ EP นี้นะครับ EP ที่12นี้นะครับสำหรับเรื่องของพอดแคสต์ก็ต้องจบประมาณนี้แหละนะครับยี่สิบนาทีมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งสิทริพงศ์สิริมากเกษมนะครับ ซีโอเบอร์ษัต R G B 72นะครับก็ต้องขอลาไปเท่านี้หวังว่าทุกๆคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำพอดแคสต์พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ได้นะครับแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆให้มาฟังกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศิริมาศเกษม